สวัสดีค่ะเจอกันกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งก็มารีวิวนี่เลยค่ะเป็นกระเป๋าจากแบรนด์ Gucci นะคะทรงนี้ก็จะเป็นทรงฮิปอีกเหมือนกันนะคะที่สาวๆตอนนี้ก็กำลังตามหาแล้วก็อื้องกันอยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะหน้าตาด้านหน้านะคะจะเป็นแคนวาสแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัว GGC เป็นซิกเนเจอร์ของ Gucci นะคะแบบนี้นะคะส่วนด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของ Gucci ซึ่งเป็นอะไหล่สีทองนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหนังนะคะส่วนด้านข้างกระเป๋านะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนด้านข้างอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือมาพร้อมกับสายที่สามารถปรับระดับได้7ระดับนะคะแล้วก็ตัวอะไหล่ก็จะเป็นสีทองทุกจุดเลยนะคะซิปก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีจุงซิปมาให้ด้วยนะคะก่อนที่จะไปดูขนาดนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดทุกๆอย่างเป็นกำลังใจให้กุ้งหน่อยนะคะขนาดของกระเป๋านะคะจากซ้ายถึงขวาจะอยู่ที่25เซนนะคะส่วนความสูงจากบนลงล่างจะอยู่ที่15เซนนะคะสำหรับความหนาด้านข้างนะคะจากซ้ายถึงขวาตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่ 6.5 เซนนะคะก็จะเป็นกระเป๋าที่ Make in Italy นะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะที่เขาทำออกมานะคะเขาจะทำออกมา2สีก็คือสีนี้แล้วก็สีออกสีเบดๆหน่อยนะคะก็จะเป็นอีกสีนึงที่ทำออกมาแล้วก็จะมีตัวที่หน้าตาคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าจะมีรูปสตรอนะคะก็เป็นทรงที่แบบหน้าตาคล้ายๆกันแต่นั้นนะคะเขาจะมีดีเทลเยอะกว่าแล้วก็มีฟังก์ชันเรื่องสายให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าด้านในจะเป็นยังไงนะคะด้านในนะคะเปิดออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้มีช่องโล่งๆ1ช่องเลยนะคะแล้วก็จะมีช่องใส่การ์ดตรงนี้นะคะซึ่งช่องใส่การ์ดนะคะเขาจะมีความยาวประมาณนี้นะคะแล้วก็วัสดุของด้านในนะคะก็จะเป็นผ้าเหมือนออกแนวผ้าดิบที่เราเคยเห็นของ Gucci นะคะแล้วก็จะมีตัวป้ายสีดำนะคะให้เรานี่นะคะก็จะเป็นผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวป้ายกุชชี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงที่ช่องใส่การ์ดนะคะเขาก็จะมีแต้มคำว่ากุชชี่นะคะลงบนหนังตรงช่องตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะใส่อะไรได้บ้างนะคะเริ่มต้นกันด้วยที่กระเป๋าตังค์ใบยาวเดี๋ยวกุ้งวางให้ดูเหมือนจะใส่ได้เลยนะคะทุกคนใส่ได้จริงๆด้วยนะคะตอนแรกอ่ะแอบคิดว่าจะใส่ได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวกระเป๋ามีความยาวก็จริงนะคะแต่เขาทำซิปไว้สั้นกว่ากระเป๋าพอสมควรเลยค่ะเกือบนิ้วนึงได้นะคะจุดเริ่มต้นของซิปอะค่ะเห็นไหมคะแต่ว่าสามารถใส่ได้แบบจุอึ้งเลยนะคะเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะคะคือซิปทำสั้นกว่าตัวกระเป๋าแต่สามารถใส่กระเป๋าตังค์ใบยาวได้ก็ใส่โทรศัพท์มือถือไอโฟนใส่ได้ใส่ฟลิปใส่อะไรอย่างเงี้ยใส่ได้นะคะก็ถือว่าเป็นกระเป๋าอีกหนึ่งรุ่นที่มีความจุและเบาอยู่มีหน้าล่ะสาวๆหลายๆคนถึงชอบรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวกุ้งสะพายให้ดูกันนะคะว่าสะพายออกมาแล้วจะเป็นยังไงนี่นะคะสะพายออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่เสื้อกุ้งอาจจะมีความใหญ่ไปหน่อยนะคะตรงนี้มันเป็นโค้ทแบบโอเวอร์ไซส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะดูเหมือนแบบติดๆหน่อยแต่จริงๆไม่ติดเลยนะคะส่วนเวลาถือนะคะก็จะประมาณนี้ของมือนะคะก็แบบมีน้ำหนักเบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนตัวนะคะคิดว่าเบาจริงแต่ใช้งานได้อะค่ะทุกคนแล้วก็ด้วยความที่เป็นแคนวาสอะค่ะเราสามารถใช้แบบไม่ต้องระมัดระวังมากนักก็ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็กระเป๋ากระทัดรัดปรับสายได้หลายระดับก็ไปปรับกับฟังก์ชันการใช้งานของเราได้เลยนะคะตอนนี้นะคะใครที่กำลังหารีวิวคลิปนี้อยู่นะคะคอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้กุ้งหน่อยนะคะหรือใช้ใบนี้อยู่นะคะชอบหรือไม่ชอบยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ได้นะคะเผื่อคอมเมนต์ที่เพื่อนๆทุกๆคนนะคะพิมพ์จะได้เป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นที่กำลังลังเลหรือกำลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าทุกหรือไม่ทุกดีนะคะไงก็ฝากกันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ